9เท่าครับมาดูอีกหนึ่งผลงานวิจัยนะคะสำหรับการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มของเด็กโดยเฉพาะเลยค่ะนายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ผ่าน Facebook นะคะถึงการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กที่อายุตั้งแต่2จนถึง18ปีค่ะก็เน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยทั้งในระยะสั้นระยะยาวจากทั้งการระบาดของโควิดและจากทั้งการฉีดวัคซีนด้วยนะคะก็มีการเสนอสูตรของการฉีดวัคซีนค่ะแนะนำให้เด็กที่อายุ2ถึง18ปีเนี่ยค่ะเข้ารับการฉีดวัคซีนแบบเชื้อตาย2เข็มแล้วก็เป็นการฉีดเข้าที่บริเวณชั้นผิวหนังด้วยนะคะหลังจากนั้นก็ตามด้วยเข็มกระตุ้นเข็มที่3เป็นวัคซีนแอสตราเซเนกาแต่ว่าการฉีดวัคซีนแบบเชื้อตายเองเนี่ยทางคุณหมอธีรวัฒน์ก็บอกว่าก็มีผลแทรกซ้อนแฝงอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากจะให้ใช้วิธีการฉีดเข้าชั้นผิวหนังที่ปริมาณ 0.1 cc ค่ะทั้งเข็มที่1แล้วก็เข็มที่2ด้วยเพราะว่าจะได้เป็นฐานรากเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะคะแต่ว่าฉีดแบบนี้ก็ยังจะสร้างประโยชน์ได้ยังกระตุ้นภูมิได้เหมือนกันและถ้าต้องการให้ได้ผลในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้เร็วขึ้นค่ะให้เริ่มฉีดวันที่0และวันที่7จะได้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นในวันที่14จนถึงวันที่30หลังจากฉีดเข็มที่2นะคะแล้วก็ไปต่อด้วยเข็มที่3ช่วงสักประมาณเดือนครึ่งถึง3เดือนค่ะหลังจากที่ฉีดเข็มที่2ไปแล้วก็เป็นวัคซีน AstraZeneca หรือจะเป็นวัคซีนแบบ mRNA ก็ได้นะคะสำหรับเข็มที่3ก็เลี่ยงไปใช้การฉีดในปริมาณที่มากเกินไปนะคะโดยทำการฉีดเข้าที่บริเวณชั้นผิวหนังเพื่อลดความเสี่ยงอันตรายจากภาวะหัวใจอักเสบนั่นเองค่ะแต่ว่ายังคงย้ำว่าวิธีการฉีดแบบนี้แนวทางแบบนี้มีความปลอดภัยและภูมิคุ้มกันในร่างกายก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ต่างจากเดิมด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของการรายงาน